สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับมองโลกมองไทยนะฮะสามลุงนะสามละสามลุงบอลทุกเรื่องยามเป็นลุงแล้วแหละฮะสามลุงบอลทุกเรื่องนะฮะอะไรไม่เคยดีบ้านเมืองเรานะครับแต่ขอก่อนอื่นขอขอบคุณท่านผู้ชมก่อนนะครับเรามีเขาเรียกว่าคลิปทะลุแสนไปเรียบร้อยแล้วนะครับสองคลิปด้วยกันก็คือเรื่องของบะหมี่ฮะโหนี่ไม่นานนี่ไม่นานเนี่ยเพิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็ทะลุแสนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็อีกเรื่องนึงแน่นอนเรื่องการไทยคุ้มค่าที่เราเอาบะหมี่มาวางเต็มไปหมดสรุปเราไม่ได้ทานนะหลายคนนึกว่าอ๋อเอามาทานกันอร่อยไม่ใช่นะครับส่วนการบินไทยไม่ได้เอาตั๋วเครื่องบินมาวางก็ถึงแสนเหมือนกันนะฮะนะก็ยังแปลกใจนะฮะว่าเขายังไม่มาหาเรานะโอ้โหลองไปบินไหมล่ะไม่เดี๋ยวมาติดต่อสปอนเซอร์มาอะไรฮะเดี๋ยวลองเขาปรับปรุงนิดหน่อยเดี๋ยวปีหน้าเขาเลิกขาดทุนแล้วเขาจะมาลงโฆษณาจ่ายให้เราถอนออกใช่ไหมฮะถอนคลิปออกใช่ไหมฮะใช้วิธีนี้กันนะฮะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการนำเสนอประเด็นเข้ามาอันนี้เรารวบรวมเก็บไว้นะครับแล้วก็จะทยอยนำมาเสนอนะครับอย่างเช่นมีคนบอกว่าให้เปรียบเทียบเรื่องสนามบินอันนี้เตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูเลยหลายเรื่องเนี่ยเอามาจากท่านผู้ชมนี่แหละนั่นแหละฮะใช่ช่วยกันทำมาหากินครับนะขอบคุณมากนะครับแล้วท่านที่คอมเมนต์มาเดี๋ยวท่านดูอ่ะผมไปกดเลิฟไปกดไลค์อยู่นะฮะแปลว่าดูมอนิเตอร์จริงๆนะครับแต่ก็อย่าลืมฮะใครที่ดูทาง YouTube ก็กด Subscribe ด้วยนะฮะใครดูทาง Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กันซะหน่อยนะฮะเอาล่ะวันนี้เราทำเรื่องอะไรฮะจันพิษวันนี้เรามาคุยเรื่องโรงหนังเลยดีกว่าไหมเราไม่ได้คุยเรื่องหนังไอ้ทั้งนางนอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ The Cave อะไรอย่างงี้นะฮะเป็นดราม่ากันอยู่นะฮะเรื่องเนื้อหาหนังฮะไอ้หนังพวกนั้นอ่ะไม่มีโอกาสได้ดูฮะเอาล่ะฮะฮะเพราะว่ามันเข้าโรงหรือเปล่าไม่เข้านะ Netflix ไม่ใช่เหรอนะมันเข้าโรงเข้าโรงด้วยเหรอเข้าโรงใช้ได้อยู่ผมเนี่ยห่างเหินกับโรงหนังมานานแล้วตั้งแต่มีเมียว่าไงเพราะมันแพงเหรอผมดูประจำมันแพงผมดูประจำคือผมเนี่ยพูดตรงๆดูแบบสมัยก่อนวัยรุ่นที่ดูคือหนังใหม่เข้าต้องไปดูทุกอาทิตย์แฟนไปดูไปดูใช่ไหมฮะทุกอาทิตย์สมัยก่อนนี่ตรงข้ามบ้านเดินออกปากซอยปกข้ามถนนแมคเคนนาเพรสซิเดนต์ของผมนี่เดินไปหน่อยฮอลลีวูดเพนลาม่าลีโดสยามเพียบฮะสมัยก่อนสแตนอะโลนเยอะสแตนอะโลนเยอะนะฮะผมก็จำได้แล้วก็ตอนเราเด็กๆนี่สมัยผมนี่พ่อแม่เขาไปเดทกันแบบเอเธนส์เดินเข้าไปเองสตาร์นี่ต้องเอเธนส์เดินเข้าไปเองนี่เราคุยกันแบบคนที่แบบคนสมัยนี้ไม่รู้จักอ่ะนะฮะแมคเคนน่านี่ยังทันต้องเดินลงหนังต้องเดินเข้าไปแต่จันพิษยังไปดูอยู่นี่ใช่ไหมผมยังดูอยู่ประจำทุกอาทิตย์สองอาทิตย์เออแปลกเว้ยพี่ชูวัฒน์มีครอบครัวไม่ค่อยได้ดูผมมีครอบครัวเนี่ยได้ดูหนังแบบเดียวฮะหนังเด็กต้องไปดูการ์ตูนกับลูกลูกเป็นใหญ่นะคือจานพี่จะดูคนเดียวไงไม่ต้องคิดมากไอคนที่มีครอบครัวต้องคิดมากเพราะอะไรดูทีนึงเป็นพันใช่มีป๊อปคอร์นมาแล้วเครื่องดื่มมาแล้วนะฮะบอกให้แอบใส่กระเป๋าไปก็ไม่ได้นะผมไปกับลูกศิษย์ผมก็ต้องจ่ายให้มันนะหลายคนก็น้ำหนักอยู่แต่ว่ามันมีวิธีการเวลาเราจะดูหนังอ่ะต้องไปเช็คว่ามันทำให้แบบคือหนึ่งเนี่ยถ้าพวกเด็กๆเขาจะดูถูกกับเรานะครับเพราะว่ามันมีราคานักศึกษาของเราเนี่ยถ้าวิธีการแลกคะแนนแลกคะแนนเนี่ย SF เขาจะมีชื่อเสียงด้านแลกคะแนนมีเรียงกันเป็น10แต่เมเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นที่บัตรเขาจะมีบัตรลดราคาเราต้องไปซื้อบัตรสมาชิกเขาก่อนแล้วหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องรู้ว่าวันไหนลดเช่นวันผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยไม่ผู้สูงอายุเขาก็ลดอยู่มันจะมีวันผู้สูงอายุอยู่ไม่ผู้สูงอายุดูได้เขามีบัตรลดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีประเภทว่าถ้าเป็นวันจันทร์อังคารอะไรเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิด SF เนี่ยจะลงแต่ว่าตอนกลางคืนเท่านั้นแต่ถ้ากลางวันเนี่ยวันพุธตลอดวันเพราะว่าหนังเดี๋ยวนี้เขาเข้าฉายวันพฤหัสฉะนั้นวันพุธเนี่ยจะเป็นวันทิ้งทัวร์ลาลงทิ้งทัวร์ลาลงเพราะหนังเดี๋ยวนี้มันก็ถ้าไม่ได้เป็นหนังแบบบล็อกบัสเตอร์จริงๆก็อาทิตย์เดียวก็ไปหมดแล้วโอ้โหส่วนผมเนี่ยนะฮะมีโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะพาลูกไปดูได้ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์และนั่นก็คือช่วงที่ตั๋วแพงตั๋วแพงมากครับอันนี้เราไม่ได้คุยเล่นนะฮะเพราะว่าวาระวันนี้เนี่ยจะเป็นคุยเรื่องตัวหนังกันใช่แหละแต่มันมีดราม่าล่าสุดไม่ใช่เหรอครับทำไมฮะว่ามีโรงหนังหนึ่งนะฮะมีอยู่สาขาเกือบทุกประเทศจัดโปรโมชั่นมอบความสุขจำหน่ายตั๋วภาพยนตร์อันนี้ก็บอกไปได้เมเจอร์เขาฉลอง25ปีอ๋อเขาทำวันเดียวใช่ไหมเขาทำวันเดียวปรากฏว่าเด็กโดดเรียนสิครับโดดเรียนไปดูหนังโดดเรียนไปดูกระจายเลยธรรมดาเด็กมันก็ไปดูกลางวันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าวันนั้นมันถูกกว่าปกติธรรมดาก็ประมาณเกือบร้อยไงร้อยกว่ามันเหลือ25เขาก็อยากจะคืนกำไรครับทีนี้
ก็แต่เขาไปหมายถึงคืนกำไรวันธรรมดาใช่ไหมใช่ไม่เป็นวันนั้นที่ครบรอบของเขาเลยนะ25ปีพอดีเห็นเขาบอกว่าหลายจังหวัดมีข่าวนักเรียนจำนวนมากโดดเรียนไปดูหนังนะอย่างเช่นที่ลพบุรีเนี่ยอำเภอต้องสั่งให้ปลัดอำเภอร่วมกับสารวัตรนักเรียนและครูเข้าตรวจสอบโรงหนังหลังจากได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มนักเรียนกว่า200คนเข้าไปดูหนังในเวลาเรียนเป็นจำนวนมากโดยครูปกครองทำประวัตินักเรียนไว้แล้วส่งกลับโรงเรียนนอกจากที่ลพบุรีฮะที่ปทุมธานีครูฝ่ายปกครองฮะก็บุกโรงหนังฮะไปพานักเรียนที่หนีเรียนกลับโรงเรียนก็อันนี้หลายคนก็ตั้งคำถามแต่นี่มันมีวิธีการแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวนะเอาล่ะคุณจะฉลองวันนั้น25บาทก็แล้วไปแต่ว่าคุณอาจจะต้องเห็นใจผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดเพราะฉะนั้นก็เหมือนว่าให้ตั๋วพิเศษอะว่าถ้าเป็นคุณเป็นนักเรียนเนี่ยคุณมานอกเวลาเลิกเรียนแล้วหรือดูสารคดีก็ยังให้คุณดู25บาทก็ทำไมไม่ประสานโรงเรียนให้ปิดหยุดสอนวันนั้นแล้วมาเรียนมาดูเลยล่ะเดี๋ยวครับมันเคยมีหนังบางเรื่องเหมือนกันครับเวลาเขาลดราคาเขาก็พาไปทั้งโรงเรียนนะครับเลิกดูครับเลิกเรียนทั้งโรงเรียนบางเรื่องเนี่ยผมเนี่ยเด็กๆเคยมาแล้วสมัยเราเด็กๆก็มีเราชอบมันตื่นตาตื่นใจได้ไปดูกับเพื่อนได้ไปดูเดินเข้าแถวกันอย่างยาวอ่ะผมนี่รุ่นพระนเรศวรมหาราชเวอร์ชันเก่าอ่ะอันนี้ก็พานิสิตไปดูล่ะไม่ใช่รุ่นเก่าตอนเราเด็กๆของคุณพิสารสมัยก่อนผมจำไม่ได้โบราณมากส่วนผมนี่ที่โรงเรียนมีอะไรไม่รู้โรงหนังยังดีเลยก็ดูมันอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละเหรอโชคดีจังที่ธรรมศาสตร์ก็มีโรงหนังแบบประเภทระดับโรงหนังแต่ว่าที่นั่งไม่เยอะที่นั่งไม่เยอะอันนี้มีมันก็มีแบบมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีโรงหนังอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยคือถ้าเป็นเมืองนอกนะให้ต้องอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแล้วก็อาจจะไม่ได้ฉายหนังที่เรียกว่ายังไงล่ะหนังแบบใหม่ชนโรงอาจจะเป็นหนังอินดี้หนังอาร์ตหรือหนังโรงก็ได้แต่จะมาฉายช้าคือประเทศเราเนี่ยจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงเรื่องโรงหนังเนี่ยสำคัญสมมติเราคุยเรื่องเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เนี่ยเมเจอร์เนี่ยไอสิ่งที่เราเรียกว่าโรงหนังซีนีเพล็กซ์เนี่ยมันมาเพราะเมเจอร์นะผมอาจจะในความก็คือมีห้างครึ่งนึงแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นโรงหนังแบบหลายโรงไม่ใช่ไม่มีห้างเดิมเนี่ยคือยุคแรกของโรงหนังเขาเรียกว่าโรงหนังสแตนด์อะโลนอันนั้นเข้าใจใช่ไหมครับสแตนด์อะโลนมันแบ่งเป็น3โรงในนั้นไม่สแตนอะโลนเนี่ยโรงเดียวก่อนเลยเดียวๆแล้วก็มีแชนเดเลียร์ใหญ่ๆคือตอนนี้นึกถึงสกาล่าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนอกจากจะมีอยู่แถวสยามแล้วเนี่ยมันมีบนถนนเส้นนั้นเยอะสุขุมวิทเนี่ยเพียบแล้วก็เมื่อก่อนมีวอชิงตันนะทีนี้มันต่อมาเนี่ยมันก็จะขยายไปตามต่างจังหวัดก็เยอะเมื่อก่อนโรงหนังต่างจังหวัดก็เยอะใช่แล้วที่สำคัญที่มีต่อหนังควบอันนั้นมันไม่นั้นยุคต่างยุคต่อมาไม่มีนั้นมันจะอยู่ตามตลาดแต่ว่าโรงหนังใหญ่เนี่ยมันจะเป็นศูนย์กลางของท่ารถแล้วก็มีตลาดซึ่งตอนหลังเจ๊งกลายเป็นโต๊ะสนุกเกอร์แล้วก็เริ่มปิดแล้วตอนนี้มาทำคอนโดต่อมาคือยุคตกต่ำหน่อยยุคมีวิดีโอเห็นไหมครับฉะนั้นโรงหนังเนี่ยมันก็จะเล็กลงเป็นซอยย่อยนะครับแล้วก็ที่สแตนอะโลนที่เดิมแต่ซอยย่อยซอยย่อยก็มีหรือบวกเข้าไปในห้างเมเจอร์สมัยเมเจอร์2เมเจอร์3เวลโก้เดอะมอลล์มาบุญครองเล็กๆโรงเล็กๆแล้วก็คนก็เริ่มไม่ค่อยดูจนกระทั่งการมาของซีนีเพล็กซ์ซีนีเพล็กซ์ก็จะหรูหราหรูหราใช่มั้ยฮะสะดวกสบายเริ่มจากสแตนอะโลนก่อนแล้วตอนหลังก็เริ่มมีให้เช่าพื้นที่แต่ว่าการให้เช่าพื้นที่ก็จะไม่ได้ถึงขนาดเป็นห้างเดียวตัวใหญ่จริงๆถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนเลยคือเมเจอร์ราชโยธินใช่เริ่มต้นใช่แรกๆเลยแล้วตอนนี้ก็ยังใหญ่อยู่ปิ่นเก้าด้วยปิ่นเก้าก็แรกๆเซ็นเตอร์แล้วเขาก็ตอนหลังเขาก็ขยายเข้าไปในขยายไปเรื่อยๆแต่ตอนแรกมันมีสแตนด์อะโลนคือเมเจอร์ปิ่นเก้ากับเมเจอร์เนี่ยพวกพี่นี่คิดมากนะทำไมผมนี่คือมันเป็นพื้นที่เดียวฮะพาแฟนไปดูหนังเกินเงียบๆได้2คนเหรอโอ้มีความหมายแค่นั้นอันนั้นก็ไม่ได้สนใจที่มาที่ไปของมันแล้วนั่นคือแสวงหาความเงียบแล้วยุคนั้นเขาก็เริ่มมีแบบว่าเก้าอี้แพงๆเมื่อก่อนเนี่ยเก้าอี้มันเรียงสมัยเราเด็กๆมันแค่20บาทใช่ป่ะแถวหน้าแล้วมันมีชั้น2ด้วยเนาะแต่นี่คือแบบต้องมีเก้าอี้พิเศษยกข้างๆขึ้นได้ยุคผมยังไม่มียุคนี้เนี่ยมาตรฐานมันดีในแง่ของดูแล้วไม่ข้างหน้าไม่บังเสียงดีคุณภาพดีสะอาดสะอาดแต่ราคามันก็เพิ่มนะฮะก็เลยต้องมาเข้าเรื่องของเราเนี่ยแหละเพราะว่ามองโลกมองไทยเราคงไม่ได้พูดแค่เรื่องว่าโรงหนังมันเอาไว้ใช้ทำอะไรนะไม่ใช่นอกจากแต่เราดูว่าโรงหนังไว้ดูหนังสิคุณไม่โรงหนังไว้ดูแต่เราก็ต้องดูไปต่อว่าไอ้ที่เมืองไทยมันแพงหรือไม่โรงนะฮะค่าตัวหนังในประเทศไทยนะมีราคาตั้งแต่200ถึง250บาทโดยประมาณนะครับทีนี้ถ้าเราเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำนะฮะนี่คือทฤษฎีนะค่าแรงประมาณ300บาทต่อวันเนี่ยทำงาน8ชั่วโมงดังนั้นชั่วโมงนึงเนี่ยค่าแรงอยู่ที่ 37.5 บาทนะฮะนะฮะ
ค่าตัวหนังในประเทศไทยมี 200-250 คนที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำจะต้องทำงาน 5.3 ชั่วโมงใช่ถึงจะได้ดูหนังอันนี้มันเป็นทฤษฎีที่มาจากเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองของภาพยนตร์ผมจำได้รุ่นพี่ผมคนนึงตอนเขาจะมาคือเขาศรัทธาเรื่องแบบเนี้ยตอนที่เขาไปเปิดโรงภาพยนตร์ที่ชัยภูมินี่เขาเสียชีวิตไปแล้วชื่อพี่ดอนเนี่ยคุณพลาดอนเล็กประเสริฐจำได้เขาคำนวณอย่างนี้เลยว่าค่าครองชีพคนที่นั่นเท่าไหร่ถึงจะดูได้เพราะเขาไม่ได้ดูแค่ตามไม่ได้ดูค่าแรงขั้นต่ำเพราะว่าถูกแพงเลยก็ดูค่าแรงนี่แหละแต่ว่าตามทฤษฎีฝรั่งมันคือดูค่าแรงนะแต่ว่าไปดูต่างจังหวัดเขาก็ต้องดูว่าราคามันต้องประมาณไหนใช่สิเพราะว่าสำหรับต่างจังหวัดเนี่ยให้เต็มดีกว่าให้นั่งอยู่เพียงไม่กี่ที่เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรโรงหนังที่ไม่ได้มีหลายโรงที่สามารถเฉลี่ยกันได้ไงครับแต่หลังๆเขาก็ต้องแบ่งย่อยละเป็นโรงเล็กโรงน้อยแต่ถ้าที่ญี่ปุ่นนะครับค่าตัวหนังเนี่ยประมาณ 1,500 ถึง 2,000 เยนค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงละ848เยนนะดังนั้นทำงานแค่ 1.8 ชั่วโมงก็ได้ค่าตัวหนังแล้วหรือเกาหลีใต้ฮะผู้เกาหลีใต้นี่กิจการเรื่องหนังนี่ก็ก้าวหน้านะครับเกาหลีใต้นี่ค่าตัวหนังราคา 5,000 ถึง 10,000 วอนค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ชั่วโมงละ 8,350 วอนหมายความว่าทำงานแค่ 0.7 ชั่วโมงอันนี้เป็นไปได้ค่าตัวหนังแล้วเพราะว่าเขาทำหนังในประเทศเยอะโดยไม่ต้องซื้อหนังต่างประเทศที่มีต้นทุนผลิตแพงๆครับส่งเสริมให้คนเข้าไปดูเยอะๆหน่อยแต่ของบ้านเราหนังไทยหนังฝรั่งราคาเท่ากันราคาเท่ากันนะฮะยกเว้นเวลามีโปรนะฮะผมเลยไม่มีวันเสียตังค์ให้หนังไทยเลยฮะนี่ไงยังไม่เคยจ่ายเลยฮะผมว่านี่แหละปัญหาเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันไม่คุ้มอ่ะใช่ไหมไม่ก็อยากจะเชียร์อยู่อยากจะเอาใจช่วยอยู่พอสักพักเดี๋ยวก็หาดูตามทรูตามอะไรได้แล้วนี่ใช่หนังฝรั่งหาดูได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีเร็วขนาดนั้นมันช้ากว่ามีทูฟีก็ปิดไปแล้วยังมีเจ้าไม่ได้ดูยังมีเจ้าเอินไม่นะฮะดูแถบยุโรปบ้างนะครับที่อังกฤษเนี่ยค่าตัวหนังอยู่ประมาณ 8-10 ปอนด์นะครับแต่ค่าแรงขั้นต่ำอยู่วันละ 8.21 ปอนด์ต่อชั่วโมงนะฮะใช้เวลาทำงาน1ชั่วโมงก็ได้ค่าตัวหนังไปดูหนังแล้วหรือว่าเยอรมันค่าตัวหนังอยู่ที่8ยูโรนะครับส่วนค่าแรงอยู่ที่ 9.19 ยูโรต่อชั่วโมงทำงานแค่ 0.9 ชั่วโมงก็ได้ดูหนังแล้วฮะที่อเมริกาฮะฮอลลีวูดนะฮะเจ้าพ่อเลยนะฮะตัวหนังราคา9ดอลลาร์นะครับค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 7.25 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะต้องทำงานราว 1.2 ชั่วโมงโอ้โหงั้นก็แปลว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ค่าตัวแพงหูฉี่ครับคือเรื่องนี้มันมีดราม่าเมื่อเกือบ10ปีก่อนนะครับที่มีการคุยกันเรื่องนี้แล้วของเราก็อ้างว่าเราได้ถูกที่สุดถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในเซาท์อีสเอเชียแล้วก็ดูตัวเงินอีกแล้วไงทีนี้พอไปดูประเด็นจริงๆของเราเนี่ยการดูตัวหนังมันไปสะท้อนถึงค่าแรงขั้นต่ำใช่ไหมครับฉะนั้นเวลา pricing ราคาเนี่ยเขาก็ต้องไปดูว่าค่าแรงขั้นต่ำมันประมาณเท่าไหร่แน่นอนฮะถ้าเทียบกับอเมริกาเท่าไหร่นะ400บาทของไทย220บาทแพงสุด250ดูแล้วก็ดูเหมือนจะถูกกว่าแต่ไม่ใช่ค่าของชีพเขาสูงกว่าและยังมีดราม่าต่อจากนั้นอีกนิดนึงด้วยเพราะว่าในเมืองนอกเนี่ยถ้าเราไปเช็คราคาจริงๆเนี่ยนะครับตัวหนังไม่ได้ขึ้นมาในรอบ 30-40 ปีราคาไม่ค่อยขึ้นแต่อีกอย่างที่ผมอยู่ต่างอยู่ยุโรปเนี่ยถ้าคุณเป็นนักศึกษาคุณลด 30% ทุกอย่างอะลดไฟลดเมหนวดหนังก็ด้วยของเราก็มีแต่ลดบางวันเขาไม่ขึ้นราคาสูงมากนะครับว่าตลอดหลายสิบปีเนี่ยขึ้นราคาน้อยมากนะแต่เดี๋ยวจะบอกว่าเขาหาเงินจากอะไรเอาล่ะนะครับพักกันอีกสักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตั๋วหนังมันทำไมนะฮะพี่ชูมันแพงจริงไหมแพงจริงไหมหรือว่าถ้ายังแพงไม่พอนะยังแพงไม่พอหรือเปล่าแหมเอาพักกันอีกสักครู่เดียวครับมาคุยกันต่อ Voice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @ voice online เพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย voice online share this videoWake up Thailand เวลาใหม่เที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลาย
ท้าทายสติปัญญาเพื่อให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ช่วงครึ่งวันแรกทาง Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดมองโลกอย่างเข้าใจมองไทยอย่างรู้ทันกับผมศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ครบทุกประเด็นเต็มอิ่มมากขึ้นในโอวิลเอ็กซ์ตร้าแจกเงินคนจนไปเข้ากระเป๋าคนรวยเราเอือมระอาเต็มทีแล้วผมว่ารับฟังปัญหามาทุกปัญหาทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 18:30 นเอาละฮะกลับมาคุยกันต่อนะครับมองโลกมองไทยนะฮะเมื่อกี้เราราคาตัวหนังในประเทศไทยนั้นแพงเกินไปหรือไม่นะอันนี้ยังไม่นับพวกหนังพิเศษนะเออยังไม่ใช่ไหมเลยญี่ปุ่นควบญี่ปุ่นละไม่ใช่แหมไม่ใช่หมายถึงหนังพิเศษหนังพิเศษนี่หมายถึงว่า 2D แล้วมี 3D และยังมีมากกว่า 3D มีน้ำเนิ่มทะลักเข้ามาก็มีจอใหญ่ๆนี่มันคืออะไรนะ IMAX อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย IMAX นี่แค่จอมี 4DXเคยดูอย่างที่แบบดูซุปเปอร์แมนบินตามอะไรอย่างเงี้ยนั้นเก้าอี้เก้าอี้มันแบบเอียงไปเอียงมามีลมมีน้ำกระเด็นลูกผมอยากไปดูเนี่ยผมก็บอกเชิญภรรยากับลูกไปดูฮะประหยัดฮะโอ้แล้วพี่จะให้ผมไปนั่งดู 4DX ไม่ไหวหรอกครับแม่ผมใส่แว่นก็ดูลำบากด้วยนอนดู Netflix ที่บ้านดีกว่าต้องใส่แว่นซ้อนมันไม่ถนัดนะฮะแต่ทีนี้น่าสนใจฮะถ้าตั๋วมันแพงขนาดนี้แต่ทำไมมันยังมีโรงหนังเนี่ยเกิดเป็นดอกเห็ดไปหมดเลยอ่ะครับมันทำกำไรฮะเอามันทำกำไรบริษัทอย่างเมเจอร์เนี่ยเป็นบริษัทมหาชนนะฮะหรือจริงๆแล้วคนไทยรวยมากจิ๊บจ้อยค่าแดกแค่นี้ไม่ใช่เหรอไม่เหรอฮะอันนี้เราคุยก่อนเมเจอร์กับคือโรงหนังของไทยมันจะมีอยู่ไม่กี่เครือเครือใหญ่สุดคือเมเจอร์อันนี้ต้องยอมรับเมื่อก่อนมันมี ETV ใช่ไหมเพื่อรู้สึกเมเจอร์มาควบกับ ETV อีกทีเท่าที่ผมจำได้แล้วตอนหลังมี SF แล้ว SF คืออีกอันนึง SF คืออีกเครือนึง SF นี่เข้าใจว่าของสามคนฟิล์มใช่ครับแล้วเมเจอร์มันก็มีแตกหลายแบรนด์ใช่มันมีแบบเมเจอร์นู่นนี่มีขนาดอะไรเงี้ยก้ามีอะไรอีกแต่ก็เป็นเมเจอร์หมดมีเครือย่อยเล็กๆเช่น House ใช่ไหมแล้วก็ Lido อะไรอย่างเงี้ยเล็กๆหน่อย Independent น่ะยังเหลืออยู่ Scala อันนี้ก็จะถูกหน่อยนะครับก็แล้วแต่ศรัทธากันไปอ้าวถึงงั้นก็ถ้าแพงมากแล้วคนดูก็อาจจะไม่เต็มที่แล้วกำไรเขามาจากไหนล่ะพี่กำไรเนี่ยให้ผมหยิบมาดูไหมสนใจมาเนี่ยกำไรไหนฮะโอ้โหเฮ้ยพี่บิ๊กนี่เป็นแก้วเขาเรียกอะไรนะพี่บักเก็ตว่าอย่างงี้เขาเรียกบักเก็ตว่าคือขายข้าวโพดไอ้เหี้ยข้าวโพดนี่พี่ทานคนเดียวนะเป็นห่วงอ่ะพี่ยืมพ็อปเข้ามาผมทานนี่ผมว่าไม่ได้มาจัดรายการแล้วนะรักษาไตกันไม่ทันนะแต่คนที่พี่ไปยืมมาด้วยเนี่ยมีชีวิตอยู่ไหมฮะเขาบอกว่ามีแล้วก็กินเขาขายคนเดียวแบบแฟมิลี่เลยไงใช่แต่ว่าจะสังเกตนะครับความแพงของพวกนี้นี่ประมาณชุดละ400กว่าบาทครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้กล่าวหาเพราะว่าเขาก็พยายามจะปรับรูปแบบนะครับในการที่บอกว่ามันคล้ายๆเป็น collectible items คือว่าซื้อสะสมมันสะสมมันมีผมก็มีเลยชุดใหม่ล่าสุดที่เป็นโดเรมอนแล้วมีสวิตช์ไฟอ่ะมันไม่ลบบ้านเหรอพี่อย่าถามในบ้านลบอยู่แล้วแม่คนสะสมก็ชอบบางคนชอบก็ชอบจริงๆเออพี่บางคนก็ไม่มีทางเลือกไงคือโลกของความเป็นจริงบ้านเรามันเล็กลงไปเรื่อยๆนะเราเข้าไปอยู่ในกล่องเล็กลงไปเรื่อยๆนะสมัยจาวิโรเดทกับแฟนอ่ะแฟนมองไปปุ๊บที่เขาพ่อโอ้โหนี่รักครั้งแรกนะเธอทำไงเดทแรกซื้อไหมไม่มีฮะโอ้โหไม่มีฮะแหมมือไม่ว่างครับมือกุมอยู่ไม่ใช่จับมือกันอร่อยกว่าแต่ผมจำได้ว่าสมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยไปดูหนังเข้าใจว่าตั๋วอยู่ประมาณ100กว่าบาทแต่ว่าป๊อปคอร์นมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะใช่แต่ทุกวันเนี่ยมันราคาพอๆกับตั๋วหนังหรือแพงกว่าสมัยก่อนมันเป็นยี่ห้อป๊อปถุงกระดาษขาวๆแล้วก็มีสีน้ำเงินเดี๋ยวนี้แพงแต่ว่ามันก็เก็บนะอย่างบางตัวผมก็มีที่เป็นโดเรมอนอย่างเงี้ยจะเป็นหัวแบทแมนอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่มีก็ต้องไปหาซื้อเอาของโรงภาพยนตร์มาจากไหนมาจากสิ่งที่เรียกว่าครับป๊อปคอร์นไหมเรียกง่ายๆนะก็หลายอย่างมีป๊อปคอร์นมีโค้กครับแล้วก็เขาจะมีไอเทมอีกอย่างเช่นในตุ๊กตาตุ๊กตุ่นบางทีแก้วน้ำบางรุ่นเนี่ยก็จะเป็นหัวไอตัวประหลาดๆท่านหนังนั่นออกมาเป็นลิมิเต็ดดิชั่นออกมาขายราคาไม่ได้ถูกกว่าตัวหนังแพงกว่าสำหรับกินคนเดียวนี่ก็แพงกว่าแล้วเขากินไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ต้องถือเข้าไปนะครับสิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์อยู่ได้และมีกำไรนะมาจาก3ส่วนด้วยกันนะครับคือ1อาหารและเครื่องดื่ม
ประเภทแน่นอนครับปัจจุบันนะการไปดูหนังแต่ละเรื่องนะผู้ชมแทบจะเสียเงินให้กับอย่างอื่นมากกว่าค่าตัวหนังไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวน้ำขนมแก้วใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก้วรูปแบบภาพยนตร์สุดฮิตนะฮะแล้วบอกว่าโรงหนังเนี่ยนะครับปัจจุบันแทบทุกที่ให้ความสำคัญกับการขายของเหล่านี้พอๆกับการโปรโมทหนังในแต่ละเรื่องก็ว่าได้นะโดยอาหารและเครื่องดื่มที่ขายในพื้นที่ของโรงภาพยนตร์จะมีราคาแพงกว่าข้างนอกเนี่ยเป็นเท่าตัวนะอย่างเช่นน้ำเปล่าเนี่ยข้างนอกขายขวดละ10ฮะแต่ในพื้นที่โรงภาพยนตร์ขายขวดละ 20-40 บาทแล้วก็มีกฎนะครับห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้าไปด้วยนะครับป๊อปคอร์นขนมขบเคี้ยวน้ำดื่มและของที่ระลึกนะฮะทำกำไรให้กับธุรกิจโรงภาพยนตร์มากถึง68% ของรายได้ครับไม่ใช่ภาพยนตร์งั้นนี่ก็คือธุรกิจอาหารสิฮะก็ใช่แต่ก็จดทะเบียนเป็นธุรกิจภาพยนตร์แต่ว่าก็คงมีเรื่องธุรกิจในต่างประเทศก็เป็นนะครับผมดูบทความในอเมริกาเองนะครับ Why is movie theaters popcorn so outrageously expensive นะครับก็เหมือนกันฮะเขามาร์คไพรซ์เนี่ยอย่างเขาลองเปรียบเทียบดูเนี่ยนะครับมูฟวี่ในไอ้ป๊อปคอร์นระดับกลางนะครับยังขนาดยังไม่มีอย่างนี้เนี่ย 7.9 ก็คือประมาณ8เหรียญถ้าซื้อที่ถนนก็ประมาณเหรียญกว่าบาทเหรียญกว่าๆแต่ว่านั่นคือยังไม่นับต้นทุนน่าประมาณแบบไม่ถึงเหรียญ นะครับแต่ว่าถ้าอย่างในกรณีต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าไอ้เขาจำเป็นจะต้องใช้กำไรส่วนนี้เข้ามาเพราะว่าเขามีไม่แพงด้วยหลายอย่างตั๋วเขาขึ้นได้ช้าแล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาต้องไปเสียค่าหนังแพงการจะเอาหนังมาฉายแล้วประเด็นก็คือว่าถ้าเขาขึ้นราคาตั๋วหนังมากคนอาจจะไม่เข้าโรงหนังนะครับคือหมายความว่าเขาก็เลยต้องใช้วิธีนี้แหละในการอยู่รอดแล้วมันก็จะมีเรื่องของแคนาดาเมื่อปี2ปีนี้แหละที่ราคาตั๋วมันต้องขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าเขาจะต้องไปจ่ายค่าจ้างเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มในวงการภาพยนตร์ใช่ไหมนะครับไม่ค่าแรงขั้นต่ำของเจ้าหน้าที่ในโรงหนังนะครับมันก็จะผูกกันเป็นหมดมีผลกระทบไปนะอ้าวนอกเหนือจากอันดับที่2เนี่ยมาจากธุรกิจสื่อโฆษณาฮะสังเกตหรือเปล่าแน่นอนฮะเข้าไปเนี่ยรอชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่ฮะแล้วแต่เมเจอร์เนี่ย25นาทีผมไม่รู้แต่ถ้าเป็น SF นี่จะเร็วกันหน่อย10กว่านาทีประมาณ15โอ้โหตกใจเลยนะธุรกิจส่วนนี้กำไร 40% โอ้โหคือมันมีสองส่วนไงในตรงนี้ตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นแค่หนังตัวอย่างปัจจุบันมันมีทั้งหนังตัวอย่างและโฆษณาเพิ่มเข้าไปแล้วก็มีโฆษณาแบบน่ารำคาญสรุปก็คือว่าอาหารเนี่ยนะอาหารเนี่ยรายได้ 68% แต่กำไรเขาเนี่ยอยู่แค่ 50% นะโฆษณาเนี่ยกำไรเน็ตๆนี่อยู่ที่ 40% ใช่แต่ว่าอาหารนี่ต้องอย่าแบบอย่างงเพราะว่าบางอย่างใช่เพราะมันเห็นราคาอย่างน้ำขวดนึงใช่ไหมอาจจะ10-20แต่เขาก็จะมีการเสริมเช่นมันมีน้ำแร่เข้ามาแต่ข้าวโพดเนี่ยจริงข้าวโพดนี่กำไรจริงนะครับแต่เขาบอกแล้วเขามีของพรีเมียมไม่ได้เขาไม่ต้องคับไงฮะคุณซื้อเองนะครับดีนะเนี่ยเขาไม่ทำให้โรงหนังหนาวๆเนาะแล้วก็บังคับซื้อผ้าห่มมีเขามีผ้าห่มเขามีผ้าอันนั้นต้องเก้าอี้แพงมากแต่น่าจะไม่หนาวจะไว้แบบจับมือว่าจะวิโรจน์อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ทราบฮะยุคผมยังไม่ดีฮะแหมพี่ผมก็หยอกตอนนี้ผมมองหน้าผมเลยผมคิดไปต่างๆนานาตลอดเวลาที่เหลืออีก 10% ถ้ามาจากธุรกิจพื้นที่ให้เช่านะฮะก็เช่นโบลิ่งเนี่ยเป็นพื้นที่ให้เช่าของมีคาราโอเกะอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็พวกขายของนะใช่ไหมมันก็จะมีร้านนาฬิกาไม่รู้วางทำไมใช่ไหมแล้วก็มีพวกร้านมือถือใช่ไหมแล้วก็มีถ้าเป็นมีซีนีเพจของไทยก็จะต้องมันเริ่มมีร้านอาหารเล็กๆร้านขายของอันนี้เป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ต้องลดราคาตั๋วอยู่บ่อยๆบางทีก็เพราะว่าให้คนเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยกินใช้ใช่แล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเคยพูดในรายการสักรายการนึงเนี่ยบอกว่าที่จริงแล้วเขาสามารถลดราคาตั๋วหนังให้มันต่ำกว่านี้สักครึ่งหนึ่งคนก็จะไปกินป๊อปคอร์นที่ราคาถูกกว่านี้สักครึ่งหนึ่งเพราะทุกครั้งเนี่ยนะฮะโรงหนังเนี่ยถ้าไม่นับวันแรกวันที่2เนี่ยนะไม่เต็มนะฮะครึ่งหนึ่งโดยเฉลี่ยเลยพี่คุณเติมที่นั่งตรงนั้นให้ว่างได้มองหนังมันในฐานะวัฒนธรรมกิจกรรมร่วมของคนเมืองถ้ามองอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะส่งเสริมวัฒนธรรมบางอย่างใช่เปิดพื้นที่สาธารณะให้แล้วก็ราคาถูกลงวินวินทั้งสองฝ่ายแต่มันไม่มีใครกล้าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะต่อจากนั้นคือถ้าชูวัฒน์บอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมแมวเลยครับแม่งบางครั้งมี8โรง8โรงฉายเรื่องเดียวเลยอันนี้ก็ไม่อันนี้คุณก็แบบแหมแบบว่าน้ำยังไม่ทันขึ้นเต็มที่คุณรีบตักขนาดนั้นหรือว่าหนังบางทีเนี่ยบอกคือมันช้าผมคิดว่ามันยุคนี้มันเปลี่ยนจากยุคโบราณอย่างนึงนะครับยุคโบราณของพวกเราสมัยเราคนโบราณเนี่ยมันจะมีโรงหนังที่เราเรียกว่าโรงหนังชั้น2ใช่ไหมครับแล้วก็โรงหนังควบบ้างชั้น2บ้างซึ่ง
ต่างประเทศยังมีเยอะก็คือโรงหนังใกล้ๆโรงใหญ่เนี่ยเขาจะมีโรงในระดับชุมชนคล้ายๆโลคอสใช่ไหมคือโลคอสในความหมายที่ว่าหนังเนี่ยเข้ามาเป็นเดือนใช่ไหมครับแล้วออกจากโรงใหญ่ก็จะมาเข้าโรงเล็กเหมือนตอนเราเด็กๆก็มีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเหรอฮะก็ควรจะทำนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแล้วราคามันจะถูกลงใช่ไหมเราดูลงคือไปต่างประเทศมันไม่จำเป็นต้องไปดูวันแรกแต่ถ้าเมืองไทยถ้าหนังดีแล้วรู้สึกว่าจะฉายไม่มีคนดูเนี่ยต้องรีบไปดูนะครับไม่งั้นมันออกใช่3วันอันตรายหรือมันเหลือประมาณรอบกลางวันซึ่งเราไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเรายังเรียนอยู่ก็ทำไมผู้ผลิตหนังไปด้วยเขาโรงเขาเนี่ยมันมีเยอะแยะทำไมเขาไม่เอาเนี่ยหนังที่มันหลุดก็มันมีน้อยมีบางโรงก็ยังพอมีแต่รอบมันดูไม่ได้แล้วไงแต่ก็ต้องเห็นใจเขาไหมพี่แบบบางเรื่องมันดาราเคยไปพูดอะไรแล้วมันแทงใจดำคนคนไม่ไปดูแล้วทำไงอ่ะพลาดไม่ได้เลยนะนี่แต่ว่าก็เอานะแต่ว่าบางทีมันมีอย่างนี้ด้วยนะคือเวลาเราคุยเนี่ยมันเป็นทฤษฎีภาพใหญ่แต่ในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงใหญ่อยู่นะครับหนึ่งก็คือว่าภาพยนตร์ของไทยเนี่ยนะครับหรือโรงหนังเนี่ยมันรองรับคนกลุ่มเดียวใช่ไหมนะครับถ้าเราคิดถึงอินเดียคิดถึงอเมริกาเนี่ยเห็นไหมเนื่องจากค่าแรงมันถูกเนี่ยอินเดียนี่นะคนเขาก็ยังไม่ใช่ค่าแรงถูกค่าตั๋วถูกค่าแรงยังพอได้คนก็ยังออกไปดูหนังกันมันเป็นยังเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามหรสพในครอบครัวอยู่แต่ปัจจุบันของไทยมันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วระบบลิขสิทธิ์มันก็ทำให้หนังมันแพงขึ้นแพงขึ้นไอ้หนังกลางแปลงวัฒนธรรมที่เป็นมหรสพร้อมผ้าหนังร้อมผ้ามันหายหมดเกลี้ยงหมดDrive Thru อะไรอย่างงี้ก็ไม่มีนะเออ Drive Thru ไม่มีแล้วหนังก็มีตรงลาดพร้าวใช่หนังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษานอกรูปแบบและมันเป็นบูรณาการทางศิลปะที่ครบถ้วนมากหรือเป็นไปได้ไหมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันย้ายไปอยู่ในแพลตฟอร์มแบบอินเทอร์เน็ตหมดแล้วอย่าง YouTube อย่าง Netflix อะไรพวกนี้ก็ถ้าเกิดคุณไม่ลงทุนในการสร้างวัฒนธรรมให้แข็งแรงนะคนมันก็หนีไปดูทีวีหมดก็ต่างคนต่างอยู่บ้านดูทีวีตอนนี้ทีวีก็แทบจะไม่ดูกันแล้วนะคนพอมีหน่อยก็ดู Netflix แล้วก็ยี่ห้ออื่นๆอีก AIS Play อะไรพวกนี้ใช่มั้ยมีสารพัดเลยตอนนี้ iPlay บอกได้เลยว่าอะไรนะ Amazon ID อะไร True ID อะไรตลาดดูภาพยนตร์ไทยนะมีไม่งั้นโมโนจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมช่องที่ฉายแต่ภาพยนตร์เนี่ยแปลว่ามันอยู่อันดับต้นๆด้วยนะนั่นแปลว่าจริงๆแล้วมันมีกลยุทธ์อีกเยอะที่เมเจอร์กับซีนิเพ็กไอ้กับเอสเอ็กซ์เนี่ยใช้หนังได้ฟรีซะแล้วคนก็ใช้เข้าไปดูอย่างอื่นเขาก็ดูโฆษณาใช่ไหมอันนี้ตัวแบบโมโนแต่ของเราเนี่ยตอนนี้คนพอมีก็ดู Netflix ที่บ้านคนมีน้อยก็ดูยูทูบแต่ยูทูบโฆษณาโฆษณาอย่างเดียวเลยครับมันไม่ใช่คนพอมีนะ Netflix มัน380เองอ่ะมันเท่ากับดูหนัง2เรื่องแล้วนะแต่นี่คุณดูได้ทั้งวันเลยดูได้ทั้งเดือนเลยนะ Netflix 4คนคนละ100เนี่ยคนละ100ฟรีเลยคนละ100 4คนเอาเหรอแล้วยูทูบมาหาคนอื่นบ้างพรีเมียม YouTube เนี่ยกำลังมาแล้วด้วยเสียตังค์ไม่เสียตังค์คนละเดือนละ40บาทไม่ต้องมีโฆษณาโอ้จบแล้วโฆษณายาวขึ้น12นาทีนะครับวันนั้นผมดูคืออย่างเงี้ยมันต้องแข่งฮะคือบอกได้เลยว่าถ้าโรงหนังไม่แข่งเนี่ยเราเสียดายที่ลงทุนหรูๆลาๆไปและเป็นพื้นที่ที่ทุกคนชอบนะเข้าไปแล้วก็สบายใจโล่งแต่ว่าทำราคาให้มันถูกทำของกินให้มันถูกกว่านี้นะฮะได้ไหมผมยังคิดแหละว่าถ้าโลกยุคหลังโรงหนังเนี่ยมันจะลำบากนะครับหรือมันจะเป็นสิ่งที่หายไปจากบ้านเราแล้วพี่หายไปจากโลกเนี่ยไม่มันจะมาใหม่ในอีกรูปแบบเพราะตอนยุคที่โรงหนังพังตอน80ซึ่งมีแต่วิดีโอเนี่ยมันหายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับได้โรงหนังดีๆเนี่ยมันกลับมาเป็นซีนิเพล็กซ์นี่ไงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแล้วดูดิตอนนี้ถ้าเรายังทันเนี่ยไปดูตลาดพระขนงเมื่อก่อนคือโรงหนังเลยนะชั้น1ชั้น2เต็มหมดเดี๋ยวนี้เป็นคอนโดหมดแล้วไม่เหลือสักโรงใช่ไหมมันหายไปเลยนะนะครับหรือตอนนี้บางจุดที่เขายังไม่พัฒนากลายเป็นพื้นที่ร้างเนี่ยไปดูอุดมสุขข้างหน้าเคยเป็นโรงหนังนะครับ มันมีหลายที่ที่ยังปิดอยู่นะครับซอยเนี่ยอะไรนะใกล้ๆราสุทธิสารเนี่ยก็มีโรงหนังเก่าเห็นไหมครับมันหายหมดจริงๆไม่เสียดายเสียดายแล้วมันก็ทำให้คนทำหนังเนี่ยลำบากด้วยหาที่พื้นที่ฉายไม่ค่อยได้นะแล้วไม่พอบรรดาพวกไอ้แพลตฟอร์มต่างๆอย่างNetflix ตอนนี้ก็ผลิตเองด้วยใช่ไหมฮะไม่ได้ซื้อแค่หนังของคนอื่นมาแล้วก็ผลิตเองด้วยอยู่ในคุณภาพที่ดีนะฮะเอาละแต่เราจะพัฒนาสิ่งนี้ให้มันกลายเป็นเปลี่ยนรูปแบบให้มันกลายเป็นชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นไปได้ไหมทำได้มันเคยมีบริษัทที่จะพยายามทำโรงหนังกระจายไปในทุกภูมิภาคเหมือนกันแล้วเก็บค่าตัวแค่60บาทมีเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเขาล้มโปรเจกต์ไปไม่รู้ว่าท่าไหนเพราะว่ามันก็มี
มาเฟียในธุรกิจนี้เหมือนกันคือบล็อกหนังไม่ให้ไปฉายรายย่อยอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึงเซ็นเซอร์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะไม่ใช่คือระบบสายหนังมันก็เปลี่ยนเป็นขายอะไรเป็นค่ายเมื่อก่อนมันมีระบบพวกนี้นะครับแม่นะฮะอ่ะสนุกสนานกันนะฮะวันนี้นอสตัลเจียนิดนึงครับนะฮะกลับไปพูดกันเรื่องวัยหนุ่มสาวนะนี่ผมกลับไปสู่ความรู้สึกเดิมๆมาสัก20กว่าปีแล้วนะมันจะพาเมียไปจับรุ่นใหม่มันก็ดูหนังไงถึงโดดเรียนไปดูกันไงใช่ไหมแปลว่าหนังมันมีคนรุ่นใหม่มันต้องมีประสบการณ์โดดเรียนไปดูหนังนี่มันต้องมีแม่นะฮะตอนนี้โดดเรียนไปดู Netflix นะฮะหรือเด็กก็นั่งดูกันในห้องเรียนครับดูในห้องเรียนนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับชมเรามาตลอดครึ่งชั่วโมงนี้นะฮะวันนี้เบาๆกันสนุกสนานนะครับและท่านล่ะนะฮะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ว่าไปดูหนังบ่อยไหมคิดว่าแพงไหมจะคิดว่าอนาคตรูปแบบของการฉายภาพยนตร์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะพูดคุยกับเราได้และอยากนำเสนอติชมก็แฮชแท็กมองโลกมองใดบนทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับเรา3คนอาจารย์พิษพิชวัตรผมวิโรจน์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับปริศนาทำไมธนาธรลาออกจากตำแหน่งกรรมาธิการงบประมาณและ